ไทยยาเผยหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีเหตุไม่มีกลุ่มทุนหนุนปัดน้อยใจแจงไม่ร่วมกิจกรรมพักการเมืองวันที่4 พฤษภาคม 2567 19:06 นไทยยาเผยหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีเหตุไม่มีกลุ่มทุนหนุนปัดน้อยใจแจงไม่ร่วมกิจกรรมพักกลัวเป็นประเด็นยันทำงานเป็นส.ส.ช่วยประชาชนต่อไปวันที่4 พฤษภาคม 2567นายชัยยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำพูพักเพื่อไทยพท.อดีตร.ม.ช.เกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์กรณีไม่เข้าร่วมกิจกรรม10 เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10ของพักพท.เมื่อวันที่3 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้ตนกำลังเป็นประเด็นที่สื่อจับจ้องหลังถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีจึงไม่อยากให้เป็นประเด็นทางการเมืองเพราะเมื่อสื่อถามไม่ว่าตนจะตอบคำถามแบบไหนก็มีผลกระทบจึงอยากหลีกเลี่ยงตอบคำถามนายชัยยากล่าวต่อว่าอยากให้พักพท.และรัฐบาลได้เดินหน้าทำงานต่อไปไม่อยากให้ตนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไม่มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นหลังจากนี้ตนจะทำหน้าที่สมาชิกพักที่เป็นส.ส.ในสภาก็จะขับเคลื่อนงานต่อไปและยังตั้งใจว่าอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรภาคอีสานก็จะเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานที่มีประสบการณ์ก็จะเป็นปากเป็นเสียงเสนอแนวทางแก้ไขต่อไปตามบทบาทหน้าที่ส.ส.นายชัยยากล่าวอีกว่าปัญหาภาคการเกษตรในพื้นที่อีสานเป็นปัญหาที่เป็นผลกระทบกับฐานเสียงพรรคพท.ไม่อยากให้พรรคฝากอนาคตการแก้ปัญหาดังกล่าวกับพรรคการเมืองอื่นแม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ตามเพราะตอนเราหาเสียงเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรเป็นหน้าที่ที่พรรคพท.ต้องรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายเพราะพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจกับพรรคจึงจำเป็นต้องรักษาฐานเสียงของพรรคในภาคอีสานซึ่งกระทรวงเกษตรศาสตร์จะเป็นส่วนสำคัญเมื่อถามว่าน้อยใจหรือไม่ที่ถูกปรับออกนายชัยยากล่าวว่าไม่น้อยใจแต่เสียดายโอกาสในการทำงานอย่างต่อเนื่องส่วนเหตุผลที่ถูกปรับออกอาจเป็นเพราะตนไม่มีการสนับสนุนด้านกลุ่มทุนในพรรคมีเพียงเสียงสนับสนุนจากคนในพื้นที่จึงเป็นเหตุผลง่ายที่สุดที่จะถูกปรับออกนายชัยยากล่าวต่อว่าถึงอย่างไรก็ฝากให้รัฐมนตรีที่เข้าไปใหม่ให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นฐานเสียงอันสำคัญกับพรรคพท.ในการขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่จะต้องสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคนอีสานมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะลดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงเป็นการสร้างสังคมในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไป ซุปตาบันเทิง อาเล็ก คบ โบ ลงตัวไม่กล้าคอนเฟิร์มอนาคตบันเทิง 5 พ.ค. 2567 ถึง 14:58 น.ในละครลมเล่นไฟทางช่อง3รับบทบาทเป็นผู้ชายที่มีโลก2 ใบแต่ในชีวิตจริงของหนุ่มตีอาเล็กธีรเดชเมธาวรายุทธมีโลกเพียงใบเดียวนั่นคือนางเอกสาวโบเมลดาสุศรีโดยวันนี้เจ้าตัวมาเปิดใจถึงความรักที่คบกับสาวโบเมลดาที่เป็นตัวตึงคนขี้เล่นขี้อําคบกับโบเป็นยังไงบ้างคนแอบแซวว่าโบเป็นไบโพล่าอาเล็กช่วงแรกบางทีเราไม่รู้ว่าน้องขี้เล่นขนาดนี้ช่วงแรกเลยไม่ค่อยเข้าใจจนแม่โบบอกว่าน้องมันเป็นแบบนี้บางทีเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้จริงหรือเปล่าคือเขาเล่นไงแต่เขาเล่นหน้าตายบางทีเราก็จะแบบปุ้ยพี่ขอโทษหัวเราะแต่ตอนนี้รู้หมดแล้วเล็กก็เล่นไปด้วยคิดไหมว่าเขาเป็นไบโพล่าอาเล็กมันก็มีแบบยมอยู่แล้วอยู่เอนเนอร์จีก็ขึ้นมาเองเขาเป็นคนชอบเอนเตอร์เทนโบมีความเหมือนเล็กสมัยก่อนเมื่อก่อนเราจะเอาความสุขของคนรอบข้างเป็นหลักเห็นทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้
เมื่อก่อนเล็กเลยชอบเล่นชอบแกล้งทำให้คนหัวเราะทำให้คนสนุกแต่สุดท้ายพอขึ้นรถแล้วมันเหนื่อยแต่โบอาจจะยังเป็นเนเจอร์ของเขาจริงๆเขาอาจจะพลังเยอะจริงๆมีไหมที่เล่นสนุกมากเกินไปจนกลายเป็นทะเลาะกันอาเล็กมีครับเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นเราก็บอกเขาว่าพี่ตามหนูไม่ทันเขาก็พูดประมาณว่าทำไมพี่ไม่เข้าใจหนูบางครั้งก็มีทะเลาะกันนิดหน่อยเพราะเราตามเขาไม่ทันแต่ตอนนี้รู้แล้วเข้าใจเขามากขึ้นเมื่อก่อนอาเล็กก็เป็นตัวตึงฝั่งผู้ชายนะอาเล็กแต่โตมาเรานิ่งขึ้นทุกวันนี้เริ่มดีดอีกแล้วก็เพราะโบเลยติดนิสัยเขามาเหมือนกันเห็นว่าเวอร์ชั่นตอนโบดุก็เกือบทำเราร้องไห้อาเล็กก็มีบ้างอย่างเวลาทะเลาะกันจริงจังมีบ้างที่เราผิดเวลาคนเราทะเลาะกันเริ่มแรกถ้ามีอารมณ์เหตุผลของเราจะถูกเสมอเพราะฉะนั้นจะใช้เหตุผลคุยกันไม่ได้สมัยก่อนชอบมากใช้เหตุผลแล้วเล็กเป็นคนใช้เหตุผลเก่งมากแต่บางทีจะใช้กับคนที่มีอารมณ์ไม่ได้เล็กว่ามันเป็นธรรมดาที่ทุกคนมีโหมดจริงจังซึ่งเราเองแยกออกนะว่าอันไหนเขาจริงจังอันไหนเขาแกล้งอย่างเวลาโบจริงจังเขาจะกอดอกอันนี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆแล้วน่าจะนิ่งๆเฉยๆเราจะรู้แล้วว่าเขามีอารมณ์กับอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งเวลาเขาหงุดหงิดก็ปล่อยให้หงุดหงิดไปก่อนเขาเป็นคนขึ้นเร็วและลงเร็วมากโบบอกว่าเราไม่ค่อยชมเขาอาเล็กเพราะผมชอบชมออกสื่อคือเรามองว่าเขาดีสวยน่ารักอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราไม่ค่อยชมคนไม่ค่อยชมต่อหน้าซึ่งเขาเองก็พูดกับเราตลอดว่าพี่ไม่ค่อยชมหนูเลยเราก็บอกเขาว่าพี่เห็นหนูสวยอยู่แล้วยกเว้นว่าจะมีบางงานที่เขาจัดเต็มชุดราตรีแล้วมันอู้หูเราก็ชมว่าเขาสวยมากเคยมีนานๆทีหลังๆก็ชมบ่อยขึ้นถ้าเจอโบลองถามเขาดูใหม่เราสองคนมาจากความแตกต่างกันก่อนเราไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่ต้นก่อนหน้านี้เล็กพยายามนิ่งขึ้นและจะไม่ค่อยใช้พลังงานไปกับความแอคทีฟต่างๆเท่าไหร่แต่พออยู่กับโบนานๆเหมือนจริตอะไรต่างๆเล็กก็ค่อยเป็นมากขึ้นแต่เมื่อก่อนเราก็ดูสนุกสนานขี้เล่นอาเล็กอันนี้พูดตามตรงนะพูดถึงชีวิตตัวเองเมื่อก่อนเราเคยยิ้มแย้มกว่านี้แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจอเรื่องต่างๆในชีวิตมันทำให้เราค่อนข้างนิ่งขึ้นพอนิ่งขึ้นบางทีเราก็รู้สึกว่าความสนุกบางอย่างในการที่เราออกมาข้างนอกมันหายไปทุกวันนี้เราก็ร่าเริงเหมือนเดิมแอคทีฟเหมือนเดิมแล้วเราก็โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดที่โตขึ้นตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีจริตและนิสัยคล้ายๆกับน้องเล็กว่ามันมีบางอย่างที่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดมีวิธีคิดและอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันความรักครั้งนี้ลงตัวอาเล็กทุกวันนี้ยังลงตัวอยู่ต้องพูดแบบนี้เพราะอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทุกวันนี้แฮปปี้มากคือเราไม่อยากจะใช้คำพูดเพื่อไปคอนเฟิร์มอนาคตเพราะเราไม่สามารถคอนเฟิร์มอนาคตได้ต่อให้วันหนึ่งแต่งงานกันไปมันก็อาจจะมีอะไรเข้ามาก็ได้เอาเป็นว่าทุกวันนี้แฮปปี้มากครับอัจฉริยะบุญชู